สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพลินพัฒนาทุกๆคนนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้เมลโรงเรียนนะครับซึ่งการใช้งานนั้นเราจะทำได้ดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปคลิกที่เบราว์เซอร์ของเราก่อนไม่ว่าจะเป็น Firefox Google Chrome หรือว่า Internet Explorer ก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับจากนั้นไปที่ Gmail นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับในตรงนี้ของผมเนี่ยจะมีการล็อกอินมาอยู่แล้วให้เราไซน์เอาท์ออกจากตัว Gmail ก่อนนะครับคลิกไปที่รูปภาพเราแล้วก็ออกจากระบบทีนี้เราก็ใช้บัญชีอื่นนะครับจากนั้นเราก็กรอกอีเมลที่เราได้จากทางโรงเรียนลงไปนะครับจากนั้นให้กดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จตัวอีเมลโรงเรียนจะมี assign ที่ assign.เพลินพัฒนา.ac.th นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้ตัวอีเมลอีกทีหนึ่งนะครับให้เราใส่อีเมลเดิมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เรากดถัดไปนะครับในขั้นตอนนี้ให้เราใส่รหัสที่เราได้จากทางโรงเรียนเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรากดลงชื่อเข้าใช้ในส่วนนี้ตัว Google Chrome เขาจะถามว่าเราจะต้องการบันทึกตัวรหัสผ่านนี้ไหมเรากดไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราล็อกอินไว้ในเครื่องนี้แล้วเราเมมเบอร์ไว้ถ้าคนอื่นเข้ามาใช้ของเราเขาจะเข้ามาที่ของเราได้นะครับตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งานนะครับในส่วนของหน้านี้นั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวอีเมลของท่านเองโดยบรรทัดแรกนั้นจะเป็นการใส่รหัสผ่านปัจจุบันที่เราใส่เมื่อกี้ไปก่อนนะครับจากนั้นบรรทัดที่2จะเป็นรหัสใหม่นะครับบรรทัดที่3จะเป็นการยืนยันด้วยรหัสผ่านที่เราใส่ไว้ในบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2และบรรทัดที่3ทั้ง2บรรทัดนี้เราต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับและถ้าให้ดีเราควรจะจดไว้ด้วยนะครับว่าอันนี้คือรหัสผ่านของเมลโรงเรียนขั้นตอนสุดท้ายนะครับกดลงชื่อเข้าใช้ถ้าตอนนี้มันจะมีการถามจาก Google Chrome ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรากดไม่ต้องเลยนะครับในขั้นตอนนี้แล้วเราให้กดถัดไปได้เลยนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนต่อมาในการลงทะเบียนเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวบัญชีนะครับเพื่อไม่ให้สูญหาย
โดยเริ่มต้นนั้นเราจำเป็นต้องกดตั้งค่าทันทีนะครับตรงนี้จะให้เลือกภูมิภาคซึ่งมันก็คือประเทศของเราแน่นอนว่าเราต้องกดประเทศไทยนะครับจากนั้นให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เขาจะมีสองอย่างให้โทรหาเรากับส่งข้อความถึงเราเบอร์โทรนี้ต้องถูกต้องนะครับและใช้งานได้ด้วยจากนั้นให้เรากดส่งข้อความถึงฉันหรือโทรหาฉันก็ได้ซึ่งอันนี้ผมจะใช้ส่งข้อความถึงฉันนะครับเมื่อกดไปแล้วสักพักนะครับเขาก็จะมีรหัสเข้ามาที่ SMS ของตัวมือถือของเราเปิดดูเลยนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสที่เราได้รับลงไปสำหรับคนที่ไม่ได้ทำยังไงให้กดลองอีกครั้งมันก็จะส่ง SMS ให้เราใหม่อีกครั้งนะครับไม่เชื่อก็ลองกดดูเลยนะครับแล้วก็กดส่งข้อความถึงฉันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนก็จะมีตัว SMS เข้ามาที่มือถืออีกครั้งหนึ่งซึ่งทีนี้การส่ง SMS รอบที่2เนี่ยรหัสจะไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งให้เราใส่รหัสที่เป็นรหัสใหม่ล่าสุดลงไปนะครับOTP นี้มันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับกดตรวจสอบเมื่อเราตรวจสอบถูกต้องมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็เป็นการยืนยันความถูกต้องของตัวอีเมลนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนะครับและเขาก็จะยืนยันว่าตัวเมลนี้เป็นของเราแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือกดดำเนินการต่อเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อีเมลอยู่นะครับเลื่อนไปที่ข้างล่างเลยแล้วกดยอมรับและในที่สุดเราก็จะใช้อีเมลของโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในการออกจากการใช้อีเมลโรงเรียนนะครับให้คลิกไปที่หัวมุมบนด้านขวานะครับจากนั้นกด Sign Out เช่นเดียวกันกับการออกจากอีเมลนะครับมาถึงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหากรณีที่ลืมรหัสผ่านนะครับในกรณีนี้นั้นเราจำเป็นต้องมีมือถือด้วยนะครับซึ่งมือถือก็คือมือถือที่ผูกเบอร์ไว้กับตัวอีเมลนั้นนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์ก่อนเลือกได้ทั้ง Google Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer นะครับอันนี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับจากนั้นเข้าเมลเลยนะครับโดยเข้าจาก Gmail กดลงชื่อเข้าใช้ระบบนะครับจากนั้นผมคลิกที่เมลที่ผมต้องการเมื่อเข้ามาถึงตรงหน้านี้แล้วนะครับเราจะเข้าไปที่เมลของเราจากนั้นตรงนี้ที่ผมบอกว่าผมลืมรหัสผ่านผมจำเป็นต้องกดที่ลืมรหัสผ่านนะครับจากนั้นให้เราใส่อักษรตามรูปภาพไปได้เลยนะครับกรณีที่เราอ่านไม่ออกเราสามารถกดรีเฟรชจนกว่าเราจะอ่านออกได้นะครับจากนั้นกดถัดไปนะครับเมื่อเราใส่รหัสจนถูกแล้วมันจะเข้ามาที่หน้านี้
จากนั้นให้เราเลือกวิธีการเลยนะครับว่าเราจะให้โทรหาโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าส่งข้อความไปที่มือถือของเราโดยอันนี้ผมจะให้ส่งข้อความไปที่โทรศัพท์มือถือของผมนะครับเราก็ใส่หมายเลขเข้าไปจากนั้นให้เรากดคำว่าข้อความในขั้นตอนนี้เราจะรอตัว SMS ก่อนนะครับเมื่อ SMS เข้ามาแล้วเราก็ใช้ OTP ที่ได้จาก SMS เนี่ยกรอกเข้าไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะเป็น093840จากนั้นให้กดถัดไปมาถึงตรงนี้เขาจะให้เราป้อนรหัสใหม่แล้วซึ่งเราก็สามารถป้อนรหัสใหม่ได้เลยนะครับช่องบนและช่องล่างให้เราใส่ให้เหมือนกันนะครับโดยพยายามให้กลายเป็นสีเขียวนะครับตรงแถบสีเขียวเนี่ยจะเป็นการบอกว่าพาสเวิร์ดของเราเดาง่ายหรือเปล่าซึ่งมันมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้อีเมลเรานะครับเมื่อเราเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะครับให้เรากดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเช่นเดิมตรงนี้เขาจะถามอีกครั้งว่าจะบันทึกรหัสผ่านไหมเราตอบว่าไม่ต้องบันทึกครับแล้วก็เราจะเข้าไปที่อีเมลของเราแล้วเรากดคลิกที่นี่เลยนะครับในขั้นตอนถัดมาเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนไปแล้วนั้นเข้าไปในช่องรหัสผ่านนะครับกดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับจากนั้นเราก็แค่ไปดูที่เมลว่ามันเข้าไปหรือยังเข้าไปใน Gmail เลยนะครับอาจจะพบว่าเราสามารถเข้าได้แล้วครับในส่วนของขั้นตอนการออกจากระบบก็เหมือนเดิมคลิกที่หัวมุมบนด้านขวาแล้วก็กด Sign Out นะครับสำหรับวันนี้นั้นผมก็ขอจบการพูดถึงการใช้งานอีเมลและการแก้ไขปัญหากรณีลืมรหัสผ่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ